เอาละฮะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กันกับผมนะฮะ SS Freedom นะฮะกับเกม Stardust Alien Dawn วันนี้ก็อยู่กันในพาร์ทที่13แล้วนะฮะในวันนี้นะครับก็ต่อเนื่องจากพาร์ทที่แล้วเหมือนเดิมนี่คุณดูดีของอย่างเยอะของอย่างเยอะตอนนี้เหมือนลูทไปแล้วนิดนึงนะครับพอสมควรเลยเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ชมนะฮะไปดูในส่วนของโดนตรงนี้ไปโดนแบบนิ่งเลยครับมันมีโดนนิ่งอยู่หลายตัวนะฮะแล้วก็หุ่นสีขาวนิ่งอยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองทำการแบบว่าฟรีเลตใหม่นะฮะเป็นดาบแล้วกันนะครับดาบแล้วก็พวกปืนปืนฟรีเลตใหม่แล้วก็หน้าไม้ด้วยเดี๋ยวคุณดูนะคุณดูนะเย็ดออกมากันเต็มเลยว่ะเนี่ยออกมาเก็บดาบหน้าไม้แล้วก็ปืนกันเต็มเลยเว้ยทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูที่เก็บของนะครับตรงนี้มันจะมีแบบว่ามีปัญหาอะไรบางอย่างเว้ยถ้าเกิดว่าผมทำแบบเมื่อกี้เขาจะเอาของมาเว้ยถ้าเกิดของแบบมาเก็บแบบพร้อมกันเกินไปเขาจะโยนแม่งทิ้งตรงนี้เลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมันก็มีคนมาเก็บใส่ตู้ใหม่อันนี้อาจจะเป็นสาเหตุที่ว่าเขามาเก็บของกันทีละคนแบบไม่รีบเก็บตั้งแต่แรกอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆนะครับอาจจะไม่ได้ใช่บั๊กอะไรก็ตามมันอาจจะไม่ใช่บั๊กก็ได้แต่ว่ามันรอคิวการทำงานกันแล้วก็ในวันนี้นะครับไอ้ป้อมนี้เดี๋ยวผมลือละผมจะลือป้อมนี้นะฮะทิ้งแล้วก็จะย้ายป้อมข้างบนนะครับป้อมเลเซอร์นะฮะทั้ง9ป้อมเนี่ยผมจะย้ายลงข้างล่างเลยย้ายมาไว้ตรงนี้ก่อนนะฮะคือไม่อยากลืออยากเก็บไว้ก่อนน่าจะได้อยู่นะเอ้ยนึกขึ้นได้1เรื่องนะฮะในพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมเทมสัตว์ไว้ใช่มั้ยเราเป็นเทมเมอร์มาแล้วก็สัตว์เนี่ยรู้สึกว่าจะหิวแล้วมั้งผมจำเป็นจะต้องสร้างที่ให้อาหารน้องด้วยนะฮะน้องรู้สึกว่าน้องจะกินกินเมลอนน่ะอันนี้นะครับฟักทองเมลอนเดี๋ยวให้คริสต้านะครับมาสร้างก็แป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเรากำลังสร้างกันแล้วก็ไหนน้องอยู่ไหนเนี่ยผมหาน้องไม่เจอน้องเหมือนจะตัวสีชมพูตรงนี้นี่เดี๋ยวผมพาไปดูน้องน้องนะครับอยู่ตรงนี้เลยอันนี้ใครซาเมนท่านะฮะตอนเป็นท่ามาดูแลน้องเฉยเลยนี่นะครับกำลังต้อนน้องนะฮะเข้ามายังในเมืองของเราโอ้โหน้องบอกเตือนโคตรอ้อมแล้วข้างหน้านั้นอะไรวะนะโอ้โหต่อคิวเข้าเฉยเฮ้ยผมมีอีกตัวอ๋อนี่พัทที่แล้วผมเทมไว้2ตัวเนาะแล้วคุณดูของดิอย่างเยอะเก็บให้หมดครับตรงนี้เราควรสร้างห้องนอนใหม่แล้วบ้านนี้ผมใช้เป็นบ้านพักคนงานนะคุณรู้หรือเปล่าอันนี้คือบ้านพักชั่วคราวนะแต่ว่าบ้านพักชั่วคราวนี้เราอยู่มา10พาร์ทแล้วป่ะชั่วคราวจริงนะครับอันนี้ก็แบบเดี๋ยวผมไม่ได้อยู่บ้านนี้แหละเดี๋ยวผมจะมาทำบ้านใหม่นะครับบ้านใหม่เนี่ยผมคิดว่าอาจจะอยู่ในส่วนของบริเวณแถวๆนี้นี่แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอรอให้พวกเขานะครับทำการย้ายป้อมอันนี้ให้เสร็จก่อนแล้วก็พอย้ายป้อมเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะให้เขาย้ายไอ้ตัวหุ่นยนต์อันนี้ด้วยนะครับหรือว่าเอานี้ก่อนดีกว่าอันเนี้ยกังหันลมนะครับทั้งหมดประมาณ4อันรื้อเลยดีกว่าโอ้คุณผมรื้อเลยนะอันนี้ด้วยรื้อเลยสายไฟคุณดูดิสายไฟแบบโยงกันแบบทั้งเมืองอ่ะกรุงเทพมหานครยังไม่เท่ากับเมืองผมเลยสายไฟกรุงเทพมาเดี๋ยวผมสร้างเพิ่มขึ้นมาก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาแบบเอาลงใต้ดินทีหลังนะเฮ้ยมันไม่มีใต้ดินนี่หว่าตรงนี้นะเดี๋ยวเราเหยียบมาตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวข้ามมานี่ขอมาทีก่อนแล้วกันนะครับขอญาตนะขอญาตเลยตรงนี้เหมือนจะเชื่อมตรงนี้มาแล้วนะครับโอเคหมายความว่าตอนนี้ถ้าเกิดว่าผมตัดเสาไฟอะไรไปสักอย่างนึงเนี่ยอย่างเช่นตรงนี้กับตรงนี้นะครับรู้สึกว่ามันเกะกะนะฮะน่าจะมีไฟเชื่อมแบบทั่วถึงนะครับสวยๆเยี่ยมแล้วก็เหมือนจะย้ายป้อมไปเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมจะทำการรื้อแถวนี้เลยนะครับผมจะลื้อละลื้อออกไปโอเคโดนสายไฟด้วยเสาไฟนะฮะไม่เป็นไรสวยๆเลยพวกหุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวมาเช็คดูหน่อยนะครับว่าแบบแต่ละตัวเนี่ยมีปืนหรือไม่จริงๆมันดูง่ายๆนะครับว่าเขาถือปืนหรือเปล่าต้องดูมือขวาเนี่ยมือขวาเขาถืออะไรอยู่โอเคนี่มีปืนมีปืนจริงๆแล้วผมอยากเปลี่ยนให้เขาเปลี่ยนเป็นแบบพวกปืนลูกซองอ่ะอุ้ยสไนมี6กระบอกแล้ว
เออบอกเลยเดี๋ยวอนาคตผมมีสไนแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าสไนผมสร้างมาตัวเดียวอะตัวเดียวมันก็แบบว่าตัวเดียวมันก็แบบมันก็ไม่ได้ฟินขนาดนั้นมันต้องแบบมันก็ต้องหลายๆตัวว่าสไนยังไม่ได้เล่นเลยนะครับหุ่นแดงเดี๋ยวเรามีกองทัพโคนอย่างแน่นอนเฮ้ยไปไหนอะนายย้ายไปไหนดีครับอาจจะให้ย้ายมาอยู่ตรงบนหลังคานี้ก่อนดีกว่าหลังคาเนี้ยมีทั้งหมดกี่ตัว1 2 3 4 5 6 7โอเคแถวละ7มั้ง1 2 3 4 5 6 7ประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคเอ้ามันหายไปไหนตัวนึงอะอ๋อนี่ไงเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวผมต้องรอแบบรื้ออันนี้เสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ย้ายตัวอันนี้เสาไฟนี้ผมลบผมอ่ะจำเป็นจะต้องใช้นาโนคาร์บอนแบบเยอะแบบเยอะมากเลยเว้ยทุกคนเยอะแบบโคตรเยอะเดี๋ยวเราจะทำโรงงานคาร์บอนนาโนคาร์บอนตรงไหนดีอ่ะผมคิดว่าน่าจะเป็นชั้นเนี้ยทุกคนเออไม่ชั้นนี้ก็อาจจะ2ชั้นเลยก็ได้นะเออผมไม่รู้ว่าชั้นเดียวมันจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมมาลองวางดูดีกว่าแต่รู้สึกว่าตัวนาโนคาร์บอนเนี่ยเดี๋ยวผมปรับโฮปวิจัยก่อนแล้วกันนะ ผมยังไม่ได้วิจัยตัวนี่เลยนาโนทูปรินติ้งอันนี้นะครับเดี๋ยวผมวิจัยก่อนนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วอ่ะเราสามารถใช้โต๊ะวิจัยแบบขั้นสูงได้ไว้ผมยังไม่ได้อัพมาเลยนะเนี่ยอันไหนที่ผมยังไม่ได้ใช้งานนะครับผมจะไม่วิจัยมาก่อนนั้นเดี๋ยวแบบเดี๋ยวเราข้ามไปไงเดี๋ยวเราข้ามไปเออก็ค่อยๆเล่นทีละอันนะประมาณนั้นนะแต่ว่าพวกอาวุธเนี่ยผมจะข้ามไปหมดแล้วคุณดูดิอย่างโล่งเอ้ยคุณมันไฟดับอ๋อไฟดับโอ้ไฟดับหมดเลยเดี๋ยวผมมาสร้างอันนี้ก่อนเห็นไหมเออเกิดปัญหาจนได้ไฟดับเสาไฟมันยังไม่ถูกสร้างเร็วๆๆๆมาสร้างแล้วช่วยกันสร้างหน่อยเหลืออีกตัวนึงอีกตัวเออเรียบร้อยโอ้โหคุณดูดิประชาชนเรามีกำลังใจนะครับประชาชนได้กำลังใจออกมาแบบทำงานกันแบบขยันขันแข็งแล้วทำไมอันนี้มันไม่มีใครย้ายเลยวะเนี่ยเออมาย้ายหน่อยผมอยากได้รีสอร์ทอะรีสอร์ทเดี๋ยวก่อนที่จะเอารีสอร์ทนะครับเดี๋ยวผมมาทำตัวนี้ก่อนนี่เลยอันนี้คือแบบส่วนตัวบางคนอาจจะงงนะครับว่าแบบไอ้ผมเป็นไว้ทำไมบางคนอาจจะแบบอาจจะรู้แล้วนะฮะนี่เลยสว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 ยเลยครับอันตรงนี้ต่ออันตรงนี้ต่อสวยสวยฝั่งนี้ด้วยเอ้ยสวยปะล่ะตรงไปเลยนะตรงไปเลยสวยสวยยาวไปเลยครับฝั่งนู้นเออยาวไปอีกครับอีกนิดนึงเออสวยสวยคุณดูไอ้ตรงนี้ด้วย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 เดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นก่อนไอ้สายล้อฟ้าเนี่ยเอาขึ้นมาแบบวางไว้แถวๆนี้แล้วกันเออใครอยู่ใกล้ๆอ่ะย้ายหน่อยเออนั่นแหละย้ายไปย้ายไปคุณดูสวยสวยพื้นนี้ผมชอบมากเลยอ่ะคือแบบสีมันแบบมันเนียนน่ะมันเนียนเออสร้างเร็วครับเออแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเหลือหุ่นอีก1ตัวกรุณาฝากไปเลขโทรกลับไม่ใช่กรุณาย้ายด้วยอันนี้เลือกออกไปนะครับเรียบร้อยเจ๋งแจ๋วเอออันนี้เดี๋ยวเสานี้ลบได้ปะเนี่ยอันนี้ก็น่าจะลบได้มั้ง ผมไม่มีความมั่นใจนะในการลบเสาไฟเนี่ยแบบอันไหนมันลบได้บ้างไม่ได้บ้างวะเนี่ยเออแบบผมโยงมั่วหมดเลยจริงๆแบบพวกกังหันลมเนี่ยเราได้พลังงานน้อยมากเลยนะครับ20เออนานๆทีมันจะปั่นแบบเต็มกำลัง40อะส่วนโซลาร์เซลล์นะครับอันเนี้ยได้90เลยเว้ยคือมันแรงมากเลยนะครับโซลาร์เซลล์อันเนี้ยแต่ในเกมนะครับมันเขียนว่าได้แค่60เองเว้ยน่าจะเป็นเพราะว่าเรามีเทคโนโลยีนะครับไอตัว Improved Solar Cell ที่เราเคยวิจัยไว้นะฮะเออผมไม่รู้เคยบอกหรือยังนะเนี่ยจะเอ้ยเดี๋ยวเอ้ายังไม่ได้อัพนี่หว่าเออผมยังไม่ได้อัพนี่หว่าทุกคนเอ้าแล้วตัวเนี้ยทำไมมันเพิ่มขึ้น30วะเนี่ยใครรู้บ้างครับช่วยบอกผมหน่อยนะอันนี้ผมไม่รู้นะมันทำไมมันแบบมันไม่ตรงสเปคอะของมันไม่ตรงสเปคอะในเกมมันบอก3เอ้ยในเกมมันบอกผมไว้แบบ
ปรดิว60อ่ะอันนี้มันได้90เฉยเลยเออเฮ้ยแบบที่ต้องส่งคืนโรงงานแล้วเนี่ยแบบของมันดีเกินของมันดีเกินเอาเลยครับเรียบร้อยโอ้สวยสวยๆเลยโหตรงนี้แบบไม่สวยเลยว่ะทำไงกับไอ้พื้นนี้ดิเดี๋ยวขอเลื่อนดีกว่าผมว่านะคือผมกะว่าจะผมจะเปลี่ยนเป็นบันไดคาร์บอนไหมแต่ผมรู้สึกว่าคาร์บอนไม่สวยว่ะแล้วก็ไอ้ตัวอิฐเนี้ยไอ้ตัวอิฐเนี้ยแบบสีมันไม่สวยเลยเว้ยเออผมอยากจะแบบมีการแบบปูพื้นแบบพิเศษนะครับเป็นสโตนเป็นสโตนนะครับเป็นก้อนหินลายก้อนหินแบบนี้นะครับผมปูไปเลยแบบนี้รู้สึกว่าตรงนี้มันเอ้ยวางได้วางได้อยู่เอาไว้ว่าแต่ละตึกเนี่ยผมจะทำลายรอบอันนี้ไม่เหมือนกันแล้วกันนะอันนี้เป็นแบบก้อนหินนะฮะแล้วก็เดี๋ยวตรงเนี้ยแบบเป็นลายเซรามิกเป็นลายเซรามิกแต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนนะกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าแบบอันไหนจะสวยที่สุดนะฮะแต่ว่าตรงนี้ผมขอลบไปก่อนนะเหมือนว่านั้นผมจะทำผิดมาลบออกไปลบออกไปมันสูงไปอ่ะโอเคอันนี้รอบนอกตรงนี้โอเคบ้านผมเสร็จยังอ่ะตรงนู้นน่ะโอ้ยังเลยคุณผมยังไม่ได้ทำบ้านเลยผมทำอะไรอยู่อันเนี้ยเนี่ยผมทำอะไรอยู่อ๋อผมทำถนนนะฮะสวยปะล่ะคุณดูสิถนนของเราสวยปะล่ะเออสวยวันนี้ไม่มีอีกแล้วนะครับเออแล้วศัตรูเราอ่ะเฮ้ยเราไม่มีหุ่นยนต์ป้องกันอ่ะทำไงดีแล้วผมจะหยบออกซ้ายหน่อยหยบนิดนึงคือเอ้ยมันมีตัวบั๊กอยู่ไม่ได้เอาออกตอนนี้บั๊กแล้วก็มีคอมเมนต์บอกว่าตัวรั้วตรงนี้เนี่ยเอาออกไปเลยก็ได้นะแบบว่ายังไงมันก็โดนระเบิดอยู่แล้วก็อาจจะจริงนะครับมันโดนระเบิดใช่ไหมแต่ทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามันมีศัตรูมันเดินเลาะมาใหม่อ่ะมาชิดกระแพงเนี้ยบางทีอ่ะวงอ่ะจรวดมันยิงออกนอกวงเลยเว้ยมันเห็นศัตรูวิ่งมาตรงเนี้ยวิ่งทะลุมามันยิงดักเว้ยยิงออกรอบวงไว้มันก็โดนรั้วตรงนี้อยู่ดีนะนั่นแหละครับนั่นคือสาเหตุที่แบบว่าเออช่างมันเถอะเดี๋ยวไว้ค่อยแก้นะครับผมมีโปรเจกต์จรวดอยู่ผมมีโปรเจกต์จรวดอยู่แต่ว่ามันยังไม่ใช่เร็วๆนี้นะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยขอทำแบบว่าพื้นที่ก่อนโอ้โหสวยๆคุณแบบผมเห็นแล้วผมมีความสุขว่ะพื้นเนี้ยคุณดูดิเออไอ้ตึกเนี้ยมันตึกแบบพื้นอิฐเลยดีกว่าผมว่านะเออเอาพื้นอิฐไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปูกระเบื้องนะครับอันนี้มันเป็นฐานอิฐใช่ไหมเดี๋ยวเราจะปูกระเบื้องอิฐเนี่ยคุณดูมันก็สวยเหมือนกันเห็นไหมเออมันปูได้เออไม่ใช่ปูไม่ได้นะครับอันนี้มันเป็นพื้นแบบกระเบื้องอ่ะเออกระเบื้องนะครับเราวางกระเบื้องอีกทีนึงนะฮะไม่ใช่แบบว่าเปื่อยอ่ะเปื่อยแล้วตรงนี้ผมทำไม่ได้นะฮะต้องขยับปืนนะฮะแต่ว่ารู้สึกว่าคนงานของเรางานเยอะมาเดี๋ยวมาตรงนี้กันดีกว่าตรงเนี้ยจุดเนี้ยเดี๋ยวผมขยับขึ้น2ช่องมันถูกป่ะวันเนี้ยมันยังไม่ถูกป่ะถูกไม่ถูกไม่รู้แต่ว่าตึกนี้นะครับจะเป็นตึกเดียวนะฮะที่แบบว่าผมทำขอบโอ้โหคุณดูมันสวยดิสวยคุณดูดิโอ้โอ้เมืองมันมีชีวิตชีวาขึ้นน่ะโอ้เห็นแล้วฟินคุณดูดิโอ้ยฟินแล้วก็เดี๋ยวกลับมาความเป็นจริงของเราต่อนะฮะตรงนี้คือผมอ่ะวางแผนไว้ตั้งแต่แบบพาร์ทที่1ที่2นะครับว่าแบบผมจะสร้างเมืองทั้งหมดนี้ยังไงนะอะไรอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแต่ละตึกเนี่ยมันมีชั้นอะไรยังไงนะครับคือในตอนแรกเดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังไอ้ถนนเนี้ยของผมมันจะกว้างทั้งหมด3ช่องเว้ย3ช่องนะครับที่ผมอยากจะทําอ่ะแต่ทีเนี้ยผมมีอะไรบางอย่างเว้ยแต่ว่าผมยังไม่สปอยแล้วกันยังไม่สปอยแล้วกันผมก็เลยแบบเอ้ยผมเปลี่ยนมาเป็น4ช่องแล้วกันนะเออพอมันเปลี่ยนมาเป็น4ช่องปุ๊บบ้านผมตรงเนี้ยที่ผมแบบว่ากะพื้นที่เผื่อไว้นะฮะในการก่อสร้างในพาร์ทที่12เนี้ยที่เราย้ายบ้านมาตั้งแต่พาร์ท2กัน10พาร์ทเลยนะเออผมจะสร้างตึกนี้ได้เว้ยโดยที่ไม่ต้องไปรบกวนบ้านหลังนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราสร้างในตอนเนี้ยคุณดูดิคุณทุกคนคุณดูดิอันนี้มันต้องลึกไปแบบทั้งหมดประมาณ11ช่องเว้ยถ้า11ช่องอ่ะเห็นไหมมันทับบ้านไป1ช่องไว้ผมก็เลยแบบโอ้เชี่ยเราจะต้องทุบบ้านหลังนี้ชั่วคราวนะฮะก็น่าจะโดนแค่ในส่วนครัวกับห้องนอนตรงนี้นิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวเอาพวกโต๊ะนี้ก่อนแล้วกันนะครับพวกโต๊ะคราฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะ
เหลือไว้โต๊ะเดียวก่อนตอนนี้เอาออกไปลบไปเลยนะฮะลบไปเลยลบไปก่อนเดี๋ยวค่อยแบบสร้างมาใหม่ถ้าสร้างใหม่เดี๋ยวผมอาจจะสร้างเป็นเหล็กแล้วนะครับคุณแล้วมันมาตอนที่แบบบ้านผมแบบไร้การป้องกันมาแบบไม่เกรงกลัวไม่ปานีผมเลยมา200แต่ว่ามันโดนมาเต็มเลยว่ะว้าวโดนมาอย่างเยอะเอ้ยคุณแล้วแบบผมยังไม่ได้ย้ายป้อมหน่อยเดี๋ยวผมย้ายป้อมหน่อยแล้วกันนะมาเราจะย้ายทันหรือเปล่าผมไม่รู้นะเดี๋ยวเอาแบบย้ายมาพอที่มันจะย้ายได้หน่อยแล้วกันนะครับเอามาอยู่แถวๆนี้นะครับข้างหลังเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่ามันอยู่ข้างหลังเนี่ยมันยิงไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าผมว่ามันน่าจะยิงโดนได้อยู่แล้วคุณดูดิโดนแม่งอย่างเยอะโดนแม่งแบบเยอะจัดอะย้ายป้อมหน่อยเดี๋ยวผมปรับตารางงานนะครับให้แบบทุกคนย้ายป้อมด้วย please ย้ายป้อมเดี๋ยวนี้แล้วก็หุ่นยนต์เนี่ยเดี๋ยวมาเช็คดูก่อนนะครับว่าแบบมีตัวไหนมันไม่กลับหรือเปล่าหวยมีหนึ่งตัวเนี่ยตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยโอ้อยู่นี่กำลังกลับนะครับไม่ติดกันอะไรสั้นได้ไหมเอ้ยได้แล้วตัวนี้อยู่ไหนเนี่ยหุ่นตัวนี้หายสุดท้ายผมต้องคลิกเหมือนเดิมปะเนี่ยกันอะไรสั้นเนี่ยผมกลัวมันแบบตีรั้วเข้ามาเดี๋ยวปิดไอเทมดีกว่าตรงนี้ลายตามากเลยผมไม่โชว์แล้วละกันนะครับจำนวนปริมาณไอเทมอะโอ้แบบบางจุดเนี่ยผมมีไอเทมเยอะเกินแล้วมันลายตานะครับเอ้ยยกมาสวยตรงนี้สองฝั่งซ้ายขวาจะให้มันพอที่จะยิงข้างหน้าได้บ้างนะครับเอ้ยเดี๋ยวให้ไปพักให้ไปพักมานี่หุ่นยนต์หุ่นยนต์หุ่นยนต์ผมลืมหุ่นคุณผมลืมหุ่นหุ่นเนี่ยเดี๋ยวเอามาทีละกรุ๊ปนะครับดีเฟนเดอร์บอทมาเลยกลุ่มแรกยืนตรงนี้กลุ่มที่2 7ตัวนี้มายืนโอ้โหตรงนี้เลยข้างหลังแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีหน่วยสตันย้ายเสร็จยังอ่ะเร็วๆๆๆๆเฮ้ยไอ้หุ่นเหลืองนี่มาจากไหนเนี่ยมันเป็นใครโอ้คุณไปตัดไฟนี่เลยผมนึกว่าผมตัดไฟไปแล้วก็มาอยู่ผมยังไม่ได้ตัดไฟคือแบบผมเห็นหุ่นมันเต็มโรงอ่ะผมก็นึกว่าอ้าวผมตัดไฟแล้วแต่ผมไม่ได้ดูแสงไฟจากเครื่องนะครับเครื่องมันติดไฟอยู่แล้วก็มีชูตติ้งสตาร์มาว่ะชูตติ้งสตาร์นะครับเดี๋ยวผมไปกด expedition ให้ดู expeditionนี่นะครับ4วันเห็นดาวตกนะฮะก็อาจจะเป็นยานตกก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวผมแบบไปสำรวจทิ้งไว้นะฮะแล้วก็เราจะได้ไปสำรวจทีหลังได้นะครับเพื่อเจอของเจออะไรนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดแบบเป็นพวกเหล็กเนี่ยผมไม่ได้ต้องการมันแล้วนะคุณดูเดี๋ยวผมเยอะมากเลยอะเหล็กอะแล้วก็ข้าวด้วยข้าวด้วยคุณดูดิเราปลูกมาเพื่อเป็นปุ๋ยอะให้กับพวกมันเองอะแล้วก็ถนนนี่สวยว่ะชอบอ้าวอะไรครับก็เหมือนจะเริ่มแล้วเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวชิบหายแล้วมันไม่มีไฟฟ้านี่ว่าแย่ละทำไงดีวะเนี่ยเดี๋ยวผมให้เคนแล้วกันเคนย้ายนี้ก่อนอันนี้เหมือนจะย้ายได้นะครับย้ายมาแบบว่าแถวๆนี้อยู่ดีก็วิกฤตเฉยเลยย้ายมามุบแล้วก็เฮ้ยตรงนี้มีไม้นะครับมีไม้น่าจะสามารถสร้างได้มั้งเนี่ยเสาไฟอ่ะจากไม้นะครับสร้างได้เลยนะฮะครอบคลุมหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะไม่ครอบคลุมนะฮะเพราะฉะนั้นน่าจะต้องสร้างตรงนี้อีกอันนึงอันนี้ด้วยเดี๋ยวให้สร้างเป็นท่านะครับอันดับแล้วก็คอนสตรัคชั่น2โพสวยหยิบให้ทันเอ้าเดี๋ยวนี่ใครอ่ะมานี่เลยตรงนี้เหมือนจะยืนไม่เรียบร้อยนะครับทั้งหมดจัดแถวเรียบร้อยตรงนี้เข้าไปนี่ตรงนี้มานี่เอาเลยฮะตรงนี้เหลืออีกเสาหนึ่งแต่ทำไมสร้างไม่ได้อ่ะอ๋อกำลังหยิบไม้สวยสวยสวยเอ้ยช่วยยิงก่อนแล้วอย่ามีใครยิงซามเบนท่าก็พอแล้วก็พันเนี้ยวางไปแล้วอ่ะต้องวางตรงนี้เหรอ
อย่างนั้นหรอเกือบแล้วอีกนิดนึงอย่างน้อยก็จะได้มีป้อมเอี้ยเกือบแล้วเกือบแล้วโอ้โหยังเหนื่อยเอออย่างน้อยมันก็มีป้อมช่วยจีครบทุกป้อมมึงล่วงเป็นยุงแน่นอนไอ้พวกโดนเฮ้ยแต่ว่าแบบเหล่าทหารของเรานะครับไม่ได้พวกแกต้องยิงตัวข้างหน้าเอออาจจะแบบซัพพอร์ตหน่อยแล้วกันแต่ถ้ามันยิงโดนเนี่ยไอ้พวกนี้มันจะไม่ได้ยิงเว้ยเออเรียบร้อยทางนั้นอะไรอ่ะอ๋อสองคนนี้ยังไม่ได้ดาบเดี๋ยวผมยังไม่ได้ดาบใครเลยเหรอโอ้วุ่นวายจัดเลยไม่นะผมก็ว่าอยู่เมื่อกี้แบบเห็นคนอยู่เฮ้ยไม่มีครบยืนอยู่คนเดียวแล้วลอกสองนะครับมาไม่พร้อมกันเออมันต้องแบบนี้โอ้โหมันเตรียมตัวแบบจัดๆเออโดนมันต้องล่วงเป็นยุงแบบนี้เว้ยโอ้โหแต่มันล่วงไม่ทันว่ะคุณอันนี้เป็นเวฟโดนมาเยอะมีข้างหลังด้วยนะโดนน่ะโอ้ยสวยอยู่โอ้ยหลุดอาจจะต้องแบบว่ามีการเลือกยิงบ้างละตอนนี้โดนจีอยู่เออเรียบร้อยเหลือกี่ตัวเหลือตัวเดียวตอนนี้นะครับเดี๋ยวแบบปล่อยทุกคนไปอิสระเลยเป็นการสู้ที่แบบยากลำบากมากปล่อยไปซ่อมกับกาเลซันอันดับเรียบร้อยแล้วครับเอ้ยเดี๋ยวซัมเมนท่ามา1คนนะครับเหนื่อยจัดลุ้นเลยผมนี่ลุ้นเลยแล้วหุ่นยนต์เนี่ยทำไมมันไม่กลับที่วะนะเนี่ยแบบว่าติดกันเฉยอ่ะซาเมนท่ามาโปรดสวิตซ์ซะอันนี้มันปิดเป็นแบบว่าปิดไฟไหมเหรอต้องเปิดเออแบบนี้แหละเอาออกมาให้หมดทุกตัวนะครับตอนแรกยกเลิกไปแล้วก็โดนพวกนี้ย่อยให้หมดเลยสวยโอเคย่อยหมดตรงนี้ยังไม่หมดมีโดนด้วยโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยอ่ะคุณ ทำเลเราเสียไงผมยังไม่ได้ทำใหม่นะครับเพราะงั้นเดี๋ยวเราต้องรีบแล้วอ่ะตอนเนี้ยคือพอมันมีแบบอากาศยานมานะครับหุ่นยนต์ทุกตัวของเรานะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยมองแหงนขึ้นฟ้าแล้วยิงหมดเลยไว้รวมถึงคนด้วยนะเพราะฉะนั้นมันเลยทำให้ข้างหน้าเนี่ยมันหลุดมาได้ประมาณนั้นแหละแล้วก็ป้อมปืนกลผมก็หายไปหมดเลยนะครับมันก็เลยแบบว่าถึกกระทึกคึกโครมกันนิดหน่อยอันนี้ผมยกสูงเลยนะอันเนี้ยเดี๋ยวค่อยมาแก้ตรงนี้ลื้อนะครับด้านข้างลื้อออกไปลื้อเข้าไปนี่ด้วยโอ้แล้วข้างในนี้ผมเอาไงดีอะคุณข้างในบ้านอะเดี๋ยวอันนี้ก่อนละกันเดี๋ยวปันนี้นิดนึงตู้เย็นอย่างนั้นหรอตู้เย็นยังไงดีทุกคนตู้เย็นออกไปอยู่ข้างนอกก่อนก็ได้มั้งมันก็ไม่ได้มีปัญหาเนาะตู้เย็นมันย้ายได้มันอยู่ข้างนอกบ้านได้ครับไม่เป็นไรส่วนเตานี้เหยียบอันนี้ก่อนชั่วคราวนะครับชั่วคราวนิดนึงคือผมจะบอกว่าตัวบ้านเนี่ยอาคารเนี่ยมันต้องยกสูงเอ้ยห้องนอนมันโดนด้วยว่ะจริงผมอาจจะต้องลบเตียงออกไป1เตียงอ่ะเดี๋ยวผมจะรีบไปทำห้องส่วนตัวให้เสร็จนะครับไม่รู้ว่าแบบพาร์ทที่จะเสร็จหรือเปล่านะแต่ว่าระหว่างที่ผมกำลังจะสร้างตึกเนี้ยคุณดูดิคาร์บอนนาโนทูบเรานะครับมันลดไปค่อนข้างแบบเยอะมากเลยครับเหลือแบบ 1,200 นะมันน้อยจริงเอ้ยผมไม่ได้ย่อยแบบพวกนี้ด้วยว่ะมันมีของให้ผมย่อยอยู่ด้วยเนี่ยพวกปืนนะฮะเนี่ยพวกปืนพวกนี้เอ้ยไม่มีเลยป่ะเดี๋ยวผมย่อยปืนนี้เลยขี้เกียจเก็บละนี่ดาบไลท์เซเบอร์ได้แบบคาร์บอนมานิดนึงนี่ไงมันไม่มีคนเก็บคุณเดี๋ยวเราคราฟใหม่เลยดีกว่ามันจะได้ปืนนะครับ
สีม่วงที่มันแบบมันดีๆนี่ไงหน้าไม้ต้อง30อันคุณสร้างกันไม่เร็วเลยนี่คุณดูสกิลการก่อสร้างของเราแต่ละคนดิโฮป8เคน8คิสต้า8ซาเมนท่า10คณะ8เอมิลิน5นี่แบบว่านี่ขนาดแบบมันลุมกันก่อสร้างนะแบบว่ายังไม่เร็วเลยเว้ยแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวแบบส่วนตรงนี้ของบ้านนะผมต้องลือละก็เดี๋ยวแบบทำใหม่แล้วกันตรงนี้ย้ายมาประมาณนี้แล้วกันเฮ้ยอันนี้ไม่ได้เหยียบวะไม่ได้เหยียบอันนี้เดี๋ยวเอาไปไว้ข้างในบ้านตรงนี้แล้วกันนะครับนี่แถวนี้เลยเดี๋ยวไปดูเรื่องนึงการวิจัยไอ้เจ้าโฮปมันวิจัยเสร็จยังคือมันเหลืออยู่นิดนึงอะทุกคนครับมันเหลืออยู่นิดนึงจริงนะผมให้พวกเขามาวิจัยกันก่อนแล้วกันนะด่วนๆเลยพูดจริงอยากได้ครับนาโนทูบคือเหลือ 1,600 เลยครับมันไม่พอใช้ที่เราได้แค่พื้นเองนะเว้ยอันนี้คือพื้นนะไม่ใช่ชั้น2นะนี่คือพื้นนะทุกคนโอ้ใหม่เหรออ๋อแต่ว่าพื้นอันนี้มันยกสูงได้แหละมันก็เลยใช้เยอะนะครับเหมือนมันแบบช่องละ12หลังจากนี้อาจจะใช้น้อยลงแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วทำเลยแล้วกันเหล็กเราเยอะเราจะได้ผลิตนาโนทูบนะฮะแต่รู้สึกว่านาโนทูบเนี่ยจะใช้น้ำมันไว้ตอนนี้นะครับโฮปนะฮะได้กลายเป็นมนุษย์ไปแล้วประมาณ 50% ไว้มีความเป็นมนุษย์ 50% เพราะฉะนั้นในตอนนี้นะฮะโฮปต้องการการนอนหลับเพื่อพักผ่อนด้วยเอ้าหกกำลังเรียนแบบมนุษย์นะฮะ 50% แล้วเว้ยผมไม่ได้เน้นโฮปตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวพอเราทำบ้านขึ้นมาแล้วนะฮะโฮปก็น่าจะแบบเบิ่มๆอ่ะผมรำคาญไอ้พวกแมลงว่ะไปลุยกันเลยดีกว่าวะอยู่ไหนวะออกไปซัดมันหน่อยอยู่ไหนไม่รู้โหแล้วยังมืดเลยอ่ะลุยเลยมันน่ารำคาญครับไอ้แมลงพวกเนี้ยเฮ้ยผมสั่งฮันติ้งเลยก็ได้มั้งเนี่ยเนี่ยผมสั่งฮันได้เลยเหล่าแบบนักรบของเราน่าจะแบบว่าออกไปล่าแมลงกันเดี๋ยวผมอันดาฟนะครับสวยๆนี่เลยสั่งออกไปล่าได้นักล่าแมลงเดี๋ยวผมสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับโหแล้วแมลงมันอยู่กระจัดกระจายเลยคลิกตรงนี้ได้ไหมโอ้โหไม่ได้ด้วยโอเคโอเคมันมีตัวเหลือด้วยอ่ะเนี่ยมีตัวแบบเหลือที่แบบไม่ได้ล่าด้วยเดี๋ยวค่อยจัดการแล้วกันยิงไว้ก่อนนะฮะนี่ไงมันมีตรงปากทางเขาเนี่ยสวยๆแล้วไอ้น้องตัวนี้แม่งโดนปืนสตันลูกหลงตายไปด้วย2ตัว What โอเคหุ่นยนต์ผมแบบออกไปทำอะไรกันมาเนี่ยมันไม่เร็วเลยนะเว้ยหุ่นแล้วตัวนี้มันไม่มีปืนมันมีปืนสตันเว้ยแต่มันไม่ยิงวะฮัลโหลผมยิงแม่งเลยหรือว่าแบบมันอนุรักษ์ต้นไม้แถวนี้โอ้โหวุ่นวายจัดๆปล่อยไว้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูที่โปรเจกต์นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเอาปืนเลเซอร์นะครับปืนเลเซอร์เนี่ยเดี๋ยวเอาทั้งหมดเลยนะครับย้ายมาทั้งหมดสิย้ายขึ้นมานะครับวันนี้ปาบโอ้พอดีจัดแล้วก็คุณเห็นปืนเลเซอร์มันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับกี่กระบอกเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8 9 9กระบอกใช่ไหมแต่จริงแล้วอ่ะมันจะมีอีกนะครับตรงนี้เลยวางไปเลย วางไปเลย คุณแต่ผมยังไม่สร้างได้ไหมอ่ะวางไว้ก่อนอ่ะคือมันมีเหตุผลอยู่นะครับที่แบบว่าผมต้องวางไว้แบบนี้ไว้อันนี้แบบวางไม่ได้เหรออ๋อติดตรงนี้ผมต้องลื้อเตียงนี้ออกอ่ะต้องเลือกออกนะครับแบบไม่ได้อันนี้แบบลบไปเลยโซนเนี้ยตรงนี้ลบให้หมดเลยโอเ
โอเคมันก็จะแบบลำบากลำบากหน่อยอ่ะคุณดูดิ ลำบากจัดอยากรื้อบ้านเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ารื้อบ้านไปเลยอ่ะแล้วไม่มีที่นอนนะเว้ยไม่มีที่นอนไม่มีที่อยู่นะฮะก็บางทีคุณผู้ชมอาจจะงงนะฮะว่าผมทำปืนอย่างเงี้ยแล้วที่นอนเราอยู่ไหนจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอาคารที่ผมกะว่าจะเอาไว้ใช้เป็นอาคารหลับนอนนี่แหละเดี๋ยวขอลองวางลิฟต์หน่อยแล้วกันนะผมไม่รู้ว่าผมจะวางลิฟต์ไว้ตรงแถวๆนี้ได้ไหมนะครับขอลองกดดูหน่อยเฮ้ยวางได้คุณเฮ้ยมันวางลิฟต์ได้โอ้สวยเลยผมจะได้แบบขึ้นลงมาตรงนี้ได้ไงอ่ะเดี๋ยวผมวางลิฟต์ไว้ตรงนี้แล้วกันนะฮะแต่จำไว้ก่อนนะเดี๋ยวต้องวางทีหลังนะฮะไอ้พวกเนี้ยจริงๆแล้วอ่ะผมยังไม่ค่อยอยากก่อสร้างเท่าไหร่เลยนะไอ้พวกป้อมปืนพวกนี้นะครับยิ่งก่อสร้างแล้วศัตรูมันจะมาเยอะนะฮะเดี๋ยวมาดูป้อมสุดท้ายว่าแบบยิงถึงตรงไหนโอ้โหถึงตรงนี้พอดีว่ะคุณ ถึงตรงนี้พอดีอ่ะก็ได้อยู่มั้งป้อมข้างหลังอ่ะป้อมข้างหลังอ่ะถึงแม้ว่ามันจะยิงโดนตรงนี้นะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นนะฮะงั้นเดี๋ยวโปรเจกต์นี้นะครับผมขออนุญาตนะพอไว้ก่อนยังไม่ซื้อนะยังไม่ซื้องั้นเดี๋ยวโปรเจกต์นี้นะครับผมขอพอมันไว้ก่อนอ่ะยังไม่สร้างแล้วกันสร้างไปแล้วมันก็ยิงไม่ได้นะครับตรงนี้ติดนิดนึงอิเล็กทรอนิกส์เหลือพูดถึงอิเล็กทรอนิกส์อ่ะอันนี้ผมยังไม่ได้สร้างมาเพิ่มเลยครับเนี่ยตรงนี้เชลเก็บของนะครับโอเคสร้างมาเพิ่มหน่อยตรงนี้สวยอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะทำไมมีขนมปังด้วยวะมีอาหารเฉยไม่เอาเขาเอาอาหารมาทิ้งไว้ตรงนี้เฉยแล้วมันก็เน่าอ่ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมทำอะไรของผมก็ไม่รู้จริงๆอยากจะสร้างให้มันเต็มๆเหมือนกันนะตรงเนี้ยสร้างเลยไหมสร้างไปก่อนนะสร้างไปเลยอ่ะเผื่อแบบอยากเห็นกันนะถ้าเกิดว่าโดนมันบินมาแบบเยอะๆเราจะได้ดูไว้แบบไอ้มันมาเยอะว่ะโดนข้างหลังได้ยิงได้ไหมอ๋อยิงได้อยู่สวยๆอันนี้เดี๋ยวลื้อออกไปนะฮะพวกนี้ก็น่าจะต้องลื้อด้วยปะปล่อยไว้ก่อนแล้วกันเอาละครับคุณผู้ชมครับกับดักนี้เดี๋ยวผมลบออกไปเลยนะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวผมต้องสร้างแถวนี้ไงก็ขอรีบเคลียร์ก่อนแล้วกันนะรีบเคลียร์เลยครับแล้วก็มันจะมีของแบบพวกปืนโอ้โหอย่างเยอะเลยตอนนี้ต้องย่อยอ่ะผมต้องเอาไปทำนาโนทูบพูดถึงนาโนทูบเนี่ยเดี๋ยวนาโนทูบใช่ไหมชั้นบนนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องมีแบบโรงงานนาโนทูบเลยฮะนี่ไง 3D printing เดี๋ยวผมไปลอกลายชั้นล่างมาดีกว่าชั้นล่างวางไว้ประมาณนี้โอเคขึ้นมาลอกลายเครื่อง printing นาโนทูบเยอะๆเลยครับมันใช้ไฟเท่าไหร่อ่ะเครื่องพรินติ้งนาโนทูบอ่ะอ๋อ20ชิวๆสบายๆเปล่าวะอันนี้เดี๋ยวลื้อออกเลยนะพวกสต็อกภายนี้ไม่เอาจริงๆมันมีนาโนทูบอยู่ด้วยนะตรงเนี้ยอาจจะแบบว่ามาเลือกแถวๆนี้ก่อนนะให้มันเก็บนาโนทูบได้ด้วยเก็บนาโนทูบด้วยครับเก็บหินด้วยสวยกลับขึ้นมาเดี๋ยวเรามาสร้างอันนี้กันต่อแบบเพลินๆ2 3 4 1 2 3 4โอ้โหอย่างเจ๋งห้องนี้มันต้องแบบว่าเป็นคลังสมบัตินาโนทูบดิถูกปะเนี่ยเดี๋ยวมันต้องมีกองนาโนทูบอยู่ตรงกลางห้องอ่ะแล้วผมแบบย้ายไปทำไมวะเอ้ามากองนาโนทูบมันกองแบบชั้นล่างอ่ะสวยมากเลยอ่ะผมชอบอ่ะแบบนาโนทูบเป็นกองสี่เหลี่ยมแบบนี้ใช่สวยมากโอเคต้องมีหลอดไฟด้วยมั้งนาโนทูบตรงนี้ตรงนี้สร้างไม่ได้อ่ะเรียบร้อยหลอดไฟหรอหลอดไฟน่าจะเป็นหลอดนี้นะครับจริงๆอ่ะห้องนี้ผมสร้างแป๊บเดียวเองเห็นปะพอไปเทียบกับไอถนนข้างล่างอ่ะสร้างโคตรนานโอเคทำมาใหม่แล้วก็
เวลาช่างเขามาแก้ระบบไฟนะครับก็จะได้แก้ง่ายไฟใช่ไหมครับอันนี้หลอดไฟเพดานผมติดไว้ตรงมุมนี้มุมนี้มั้งคิดว่าน่าจะใช่นะครับแล้วก็เหมือนชั้นล่างเนี่ยผมติดไว้ตรงกลางด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ชั้นล่างมันมีธงไงคุณชั้นนี้มันไม่มีธงเพราะฉะนั้นผมวางได้ผมไม่ผิดนะครับชั้นนี้มันไม่มีธงเองช่วยไม่ได้แล้วก็ชิปหายแล้วคือเราทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงหรือทิ้งผมจะบอกว่าเราต้องสร้างกำแพงก่อนเว้ยอยู่ดีก็แบบว่าโอ้แล้วมันมาปลูกเราด้วยอ่ะคุณมันมาปลูกเราด้วยอ่ะยังไม่เสร็จเลยอ่ะโอ้โหเสียใจว่ะสร้างแบบนี้นะครับล้อมไปถือว่าเสร็จแล้วละกันนะคุณก็เห็นอยู่นะว่ามันสร้างแป๊บเดียวนะถือว่าเสร็จแล้วละกันนะเดี๋ยวผมขอแบบเอาตรงนี้ไปเป็นแบบภาพปกแล้วกันนะข้างหน้าคือข้างหน้าเนี้ยโปรเจกต์มันยังไม่เสร็จไงถ้าเกิดว่าไอ้ปืนเนี้ยมันปกมันทำแล้วสวยผมเอาปกของปืนนี้ละกันนะฮะเฮ้ยมีแมลงอะไรด้วยมันอ๋อมันสู้กับรังแมลงเอ้ยเดี๋ยวนะบ้านคุณอยู่นู่นแล้วมึงมาลงตรงนี้หรือว่าแบบผมมีทหารอยู่ตรงนี้วะมันเลยแบบไปแบบว่าไปลงเกาะตรงนู้นเลยทหารผมน่าจะอยู่แถวนี้ปะโอ้ยคุณผมหาไม่เจอทหารผมอยู่ไหนไม่รู้อะเดี๋ยวผมกลับไปเรื่องอ๋อกลับมาหมดแล้วกลับมาหมดแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวผมแบบว่าสั่งแบบอะไรสั้นอันนี้ชัวร์สุดแล้วกดแบบนี้ดีกว่าผมพูดจริงนะกดอะไรสั้นดีกว่าแบบสับสวิตช์ไฟไว้สับสวิตช์ไฟเนี่ยบางครั้งเหมือนเขาจะไม่กลับมานะครับหรือไม่ก็กลับมาช้าประมาณนั้นแหละซ่อมเช็คหุ่นหน่อยตัวไหนไม่มีปืนเหมือนจะซ่อมช้านะไม่ต้องซ่อมแล้วพร้อมสแตนด์บายลงมาเลยครับพวกเราทุกคนลงมาตัวไหนไม่มีปืนนะครับไปหยิบปืนด้วยเอ้ยด้านหน้าเนี่ยมีไฟปะมีอยู่เรามาดูหุ่นกันดีกว่าเฮ้ยหุ่นมันมาไกลอ่ะแต่พวกนี้มันบินข้ามน้ำได้หรือเปล่าไม่รู้นะเนี่ยทะเลาะกันกับไอ้พวกเนี้ยไอ้พวกนี้ผมยังไม่ได้แบบว่าไปศึกษามันเลยเว้ยอย่าไปตีรังมันเดี๋ยวมันหมดโอ้ยังไม่ได้ไปตีเลยคุณนั้นดูมันตีดิโอ้โหฆ่าแมลงหมดเลยอ่ะผมยังไม่รู้เลยนะครับว่าไอ้แมปเนี้ยไอ้พวกนี้มันได้อะไรเว้ยอ่ะผมเลยเปิดเสียงเพลงมาแล้วครับอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งเนาะที่บ้านอาจจะมีกลุ่มหนึ่งปะนะกลับมาดูที่บ้านยังไงมาทางด้านขวาอ๋อด้านขวาผมยังไม่ได้ซ่อมรั้วนี้เลย My God สบายชิวๆผมโคตรชอบมิสไซล์คุณดูมันจะมีมิสไซล์แบบลูกหนึ่งไว้ที่มันย้อยลงมาแล้วมิสไซล์มันยิงโดนรั้วไอ้บ้าเอ้ยที่มันพังเพราะว่ามันยิงโดนรั้วนี่แหละมันยิงแบบไม่แม่นเลยมาอีกเซตหนึ่งละเซตนี้มาด้านหน้านะครับมาไม่พร้อมกันโอ้โหหุ่นแตกอย่างไวเดี๋ยวผมให้ดูป้อมเลเซอร์นี่เห็นไหมครับป้อมเลเซอร์มันยิงไม่ทุกกระบอกนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตนะครับมันยิงทุกกระบอกอย่างแน่นอนนะฮะตอนนี้แบบว่ามันยังไม่สำเร็จวิชานะครับมันยังไม่สำเร็จนะฮะรอก่อนรอไอ้พวกนี้นี่แหละวิ่งมาวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วคือมันไกลมากเลยนะคุณผมสู้แบบวันหนึ่งแล้วปะเนี่ยโอ้สวยผมอยากเห็นจรวดอันเนี้ยไอ้จรวดอันแรกคือมันต้องยิงขึ้นฟ้าไปเอาตุ้ม
สวยๆเอ้ยแล้วอันนั้นคืออะไรอ่ะอ๋อแม่งมีเคนอยู่ตรงนี้เว้ยแล้วพอเคนโดนยิงไอ้ข้างบนแม่งเอิกกระเลิกเลยเข้าใจละเฮ้ยยังไม่หมดเคนไปยืนข้างบนเลยคุณและประชาชนเราเป็นอะไรไปแล้วน่าน่าผมขึ้นเป็นสับเบเกอร์ดีกว่าต้องกดการเลสันแล้วก็สับเบเกอร์ด้วยครับสองอย่างประชาชนแตกตื่นเอ้ยถามจริงมันยังไม่หมดอีกเหรอแบบมากี่ลำวันเนี้ยโอ้โหแต่ชิวเลยนะหน้าหน้าเนี่ยแบบสบายสบายยังไม่หมดอีกโอ้โหอึดอัดยืดยาดโหแล้วมันตีรั้วตรงนี้ผมด้วยมันน่าจะตีตรงนี้นะครับเพราะว่าแบบมันจะขึ้นไปหาเคนมั้งผมเดานะผมเดามาแล้วแล้วก็แบบมันมีประชาชนแบบแอบอยู่ในตึกด้วยไงมาแล้วตราบใดที่มันยังมาไม่หมดอ่ะโอ้โหโดนเคนยิงไปเรียบร้อยยิงไม่โดนสนุกเลยเคนอีกนัดนึงอีกนัดนึงโชว์ความแม่นหน่อยยิงไม่โดนเขียนยิงวืดเรียบร้อยสวยเอาละครับแล้วก็พาร์ทนี้เนี่ยผมไว้เท่านี้แล้วกันนะฮะก็ดูสวยงามแบบเป็นเมืองอ่ะทุกคนดูดิไปแล้วนะครับบ๊ายบาย